ท่ามกลางวิกฤตการดังกล่าวกลับพบว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่สุจริตมีพฤติการช่อชนทุจริตต่อหน้าที่หลายเรื่องทั้งการจัดหาวัคซีนที่มีพฤติการปิดบังอำพรางไม่โปร่งใสตรวจสอบไม่ได้ไม่ทั่วถึงเลือกปฏิบัติและไม่มีประสิทธิภาพสูงสุดการที่ประชาชนต้องติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมากก็ต้องทนทุกข์ทรมานจากพิษภัยของโรคโควิด-19 เช่นนี้เป็นผลโดยตรงจากความไร้ภูมิปัญญาไร้ความสามารถความไม่ซื่อสัตย์จริตความไม่รอบคอบระมัดระวังไม่สนใจต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนและประโยชน์ของประเทศชาติการแสวงหาประโยชน์บนความเดือดร้อนของประชาชนโดยที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพวกพ้องไม่ยึดประโยชน์ของประเทศและประชาชนโดยส่วนรวมเป็นที่ตั้งใจดำทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชนไม่เห็นใจในความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนและจากความโอหังและการเสพติดในอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจนทำให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ในสภาพของคนเป็นโรคโอหังคลั่งอำนาจไม่อยู่ในภาวะที่จะเป็นผู้นำประเทศได้อีกต่อไปคุณสุทินกระแซวตัวเลขอยู่กระแซวว่าวันนี้มันลงมาเท่าไหร่นะเหลือไม่ถึง 15,000 แล้วเหลือไม่ถึง 15,000 ครับก็คือลงเร็วมากวันนี้ 14,000 ตัวเลขดีมากอ่ะตัวเลขดีมากครับคือผมก็สงสัยก็คือว่าไอ้การติดเชื้อเชิงรุกเนี่ยเอาเงี้ยจากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกมัน 2,000 รายครับติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังเนี่ย 12,343 รายใช่มั้ยก็คือเขาก็สงสัยกันอยู่แล้วว่าตรวจเชื้อน้อยเปล่าแต่ไม่เป็นไรอันนี้รัฐบาลจะพิสูจน์ได้ต่อเมื่อมันผ่านอภิปรายว่างใจไปแล้วเดี๋ยวตัวเลขมันขึ้นแล้วมันตลกไปไหมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตัวเลขมันอาจจะขึ้นเอาก็คุณคือตัวเลขพวกนี้อย่าไปโกหกเลยมันจะเหลือความจริงให้ประเทศนี้ได้บ้างไหมอ่ะมันไม่แน่หรอกมันความน่าเชื่อถือมันอาจจะลงจริงแต่เพราะคุณเปิดร้านอาหารเปิดอะไรต่างๆเนี่ยเปิดอะไรเยอะๆไม่โทษอะตรงนั้นมันมีเสียงไม่ใช่เพราะอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่ไหมมันมีความเสี่ยงที่จะขึ้นใช่คือมันมีความเสี่ยงอันนี้ต้องยอมรับมันมีความเสี่ยงแต่ถ้าเราคิดว่าเราอยู่กับมันได้ก็คือเราก็ต้องเข้าใจแหละว่ามันก็ต้องอยู่กับโควิดใช่ไหมครับไอการเปิดร้านอาหารเปิดอะไรเนี่ยผมไม่ได้ค้านนะแต่ผมบอกว่าความเสี่ยงมันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วอีกประมาณ7วันเนี่ยเดี๋ยวคุณก็ต้องคอยดูแล้วกันถ้าคุณเปิดเสร็จวันที่8ที่9เนี่ยมันจะขึ้นหรือเปล่าครับใช่ไหมแต่เราต้องเข้าใจคือเราต้องฉีดวัคซีนให้เยอะแล้วก็อยู่กับมันปัญหาคือฉีดวัคซีนพอป่ะนั่นแหละค่อยว่ากันเหตุผลแบบนั้นไม่เป็นไรพี่ปัญหาคือว่าคนมันก็จะตั้งสมมติฐานว่ามันเป็นเพราะซักฟอกหรือเปล่าบรรยากาศช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยการรุกทางสื่อของรัฐบาลเนี่ยมีแต่ข่าวเรื่องนี้ว่าปรับทีมสื่อเอ่ยมีงบสำหรับสื่อเอ่ยตัวเลขก็ลดลงอีกล็อกดาวน์ก็คลายล็อกอะไรเงี้ยบรรยากาศมันเอื้อไปหมดเลยคือผมไม่ติดใจหรอกผมคิดว่ามันลดเองก็คือว่ามันไปถึงจุดพีคแล้วก็คือแบบมันก็คือแบบคุณปล่อยให้คนมาติดเชื้อกันไปเยอะๆจนเกิดภูมิคุ้มกันเองแล้วไงจนกระทั่งคนชื่อเหลือตัวเองกันหมดแล้วมันแต่เราไม่ได้บอกว่ารัฐบาลมันอยู่ตรงนี้รัฐบาลพยายามจะตีปี๊บว่าบรรยากาศดีขึ้นเป็นผลงานรัฐบาลแรงกดดันลดลงคุณจะให้คนลืมความล้มเหลวยังไงคือที่ผ่านมันมันประจักษ์ให้เห็นใช่มันคือความล้มเหลวที่มันเห็นชัดอยู่แล้วไงนะครับเรามาดูยติหน่อยไหมฮะว่ายติที่เขายื่นพลเอกประยุทธ์ในครั้งนี้เนี่ยรายละเอียดคร่าวๆเป็นยังไงนะฮะเขาใช้คำอย่างนี้ถือว่ารุนแรงไหมบอกว่าเป็นบุคคลที่ไร้ภูมิปัญญาเป็นเรื่องปกติไร้จิตสำนึกรับผิดชอบเรื่องปกติคืออภิปรายตอนหลังนี่แรงกันทั้งนั้นแหละคุณไปย้อนดูอภิปรายไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ใช้คำแรงแรงกันทั้งนี้ทั้งนั้นแหละใช่ไหมหลังๆคนที่ไร้ภูมิปัญญาและจิตสำนึกรับผิดชอบและคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถที่จะเป็นผู้นำประเทศนะทำให้ราชการแผ่นดินเกิดความล้มเหลวแล้วก็เนี่ยแต่มันไม่ได้สะท้อนสิ่งที่อยู่ข้างนอกสภานะข้างนอกเขาด่ากันแรงกว่านี้แรงกว่านี้แรงกว่านี้อีกคำตรงกว่านี้เพราะฉะนั้นการใช้คำลดดีเท่าไหร่ไม่ใช่คำว่าขอนงอใช่ครับผมว่ามันไม่ใช่1 2 3 4 5ก็ต้องสะท้อน สิ่งที่มันเกิดขึ้นในนอกสภาด้วยครับนะครับแล้วก็บอกว่าส่งผลให้คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและไม่สุจริตส่งผลให้การกลายพันธุ์ของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในระยะเพียง4เดือนเสร็จมีผู้ติดเชื้อเกือบ 900,000 คนและเสียชีวิตกว่า 7,000 คนนะครับซึ่งคุณอนุทินเนี่ยก็คล้ายๆกันนะฮะขาดองค์ความรู้และภูมิปัญญาและความสามารถในการกำกับดูแลงานสาธารณสุข
ช้หน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงหลอกลวงประชาชนนะครับก็อันนี้แหละทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องโควิดคุณสุชาติไร้ภูมิปัญญาไร้ความสามารถทำให้ผู้ใช้แรงงานได้รับผลกระทบทั้งระบบไปปะละเลยแรงงานต่างด้าวคุณศักดิ์สยามทุจริตต่อหน้าที่ใช้หน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไม่แต่คุณศักดิ์สยามเนี่ยมีเขียนด้วยว่ามุ่งแต่แสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ของตนมาด้วยครับก็เข้าไปในแหล่งไอ้ใบมุกจะเป็นต้นตอการแพร่ระบาดส่วนคุณเฉลิมชัยเนี่ยมีส่วนได้ส่วนเสียในการเรียกรับผลประโยชน์ของโครงการหน่วยงานที่กำกับดูแลไม่ปกป้องรักษาสาธารณสมบัติจงใจเบียดบังเอาทรัพยากรชาติไปให้พวกพ้องที่ประเด็นไหนเนี่ยเดี๋ยวอันนี้เข้าใจว่าเป็นเรื่องอันนี้การไอ้โรคที่มันแพร่ระบาดในวัวโรควัวอ๋อครับโอเคคุณชัยวุฒิใช้หน้าที่ขัดรัฐธรรมนูญและกฎหมายใช้ตำแหน่งหน้าที่และสื่อของรัฐเพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงสร้างความแตกแยกในสังคมทำลายมาตรฐานดีของสังคมมุ่งประโยชน์การเมืองมากกว่าประโยชน์ประเทศชาติประชาชนไม่ซื่อสัตย์จริตโอ้แต่นี่คือคุณชัยวุฒิเขาโต้นะวันนี้เขายกข้อมูลขึ้นมาโต้เขาบอกว่าปปช.เนี่ยยกให้กระทรวงของเขาเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ทุจริตน้อยที่สุดดีที่สุดครับแต่เขาไม่ได้โต้ประเด็นที่เขาบอกว่ามุ่งประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเขาจะสู้กันตรงไหนเขาจะด่าตรงไหนก็คือเรื่องของการอะไรอ่ะเฟกนิวกระทรวงดีเอสอ่ะเป็นตัวเฟกนิวอ่ะการปราบปรามเฟกนิวแล้วก็เพอเพอก็ผลิตเฟกนิวเองแล้วไม่มีเรื่องทุจริตไม่ได้แปลว่าดีนะฮะครับคือถ้าเกิดคุณไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยมันก็ไม่มีการทุจริตถูกป่ะไม่มีเงินเบิกเข้าเบิกออกก็ไม่มีการทุจริตมันไม่ได้แปลว่าดีทุกเรื่องฮะครับครับคุณชัยวุฒินะฮะนี่ก็เป็น6รายชื่อนะฮะกับยติที่ยื่นซักฟอกไม่ไว้วางใจในครั้งนี้นะครับ